วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะวันนี้นะคะก็วันพุธที่13กรกฎาคมนะคะ2559ค่ะค่ะ เรา ทำรายการกันสดๆนะคะที่กาญจนาบางใหญ่ช่องมิราเคิลนี้ค่ะก็จริงๆวันนี้ตรีก็มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อเช้าก็ต้องบอกว่าแลดูคุกคลักจังเลยใช่ค่ะอาจารย์เคยเตือนหนูแล้วค่ะว่าระวังรถอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จริงๆก็พอทราบข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นพอดีเมื่อเช้ารถเสียใช่ค่ะนะครับก็ต้องให้น้องทีมงานเนี่ยบิดมอเตอร์ไซค์นะ ไปรับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเร่งด่วนนะครับก็เลยขี่ข้อมูลลองตรวจสอบดวงชะตากันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จริงๆก็เคยได้เตือนในช่วงหลังวันเกิดของน้องที่ผ่านมานะครับว่าให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะมีปัญหาคือดาวองคารเนี่ยซึ่งหมายถึงรถยนต์นะครับอยู่เรือนเสียนะก็มีเหตุต้องซ่อมต้องชำรุดและกาลีก็สัมพันธ์ถึงก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะฉะนั้นอย่างที่เรียนนะครับว่าดวงชะตาเวลาทายทักนะหรือว่าทักทายอะไรไปเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับบางคนอาจจะเกิดแบบแรงก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะอย่างตรีนี้ก็ต้องถือว่าโชคดีนะครับก็เป็นแค่ในเรื่องของรถเสียเท่านั้นนะฉะนั้นก็เรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเวลาแนะนำให้ไปทำบุญเสริมชะตาอะไรเนี่ยอย่างน้อยหนักก็จะได้เป็นเบานะครับอันนี้คือด้วยความผูกใหญ่นะจ้ะวันนี้เหมือนเดิมฮะเบรกแรกเราก็จะเป็นในช่วงการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีให้ตรีทวนในเรื่องของช่องทางการสื่อสารครับค่ะคุณผู้ชมนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่4221606ค่ะจ้ะหรือว่าใครอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะก็024960493และ024960494ค่ะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับวันนี้กลางสัปดาห์เกือบจะกลางเดือนเข้าไปทุกขณะนะครับ13กรกฎาคม2559จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน8ปีวอกครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ภาพรวมในเรื่องของการทำงานวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่วันนี้จะมีลาภผลโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจหรือว่าทำงานอยู่กับที่บ้านส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนพยายามหาแรงจูงใจใหม่ๆการมองหาลู่ทางก็ได้หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้นวัตกรรมที่ต่างจากเดิมส่วนความรักราบรื่นลงตัวครับโสดก็มีโอกาสได้ปลดล็อกสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมังกรค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆจับประเด็นสำคัญให้ได้นะครับแล้วจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนเหมาะสำหรับการทวงถามไถ่ถามติดตามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระส่วนความรักไม่เด่นนะครับทำไมได้มีปากเสียงกันวันนี้คนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกุมค่ะอย่าล้มเลิกความตั้งใจคิดอยากจะทำอะไรขอให้มุ่งมั่นทำในสิ่งนั้นเสริมเรื่องงานกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่นะครับอยากจะใช้คำว่าอย่าเปรียบเทียบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคนเราศักยภาพแตกต่างกันครับถ้าทุกข์มากก็ขอให้มองคนที่เขามีปัญหามากกว่าเราการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องรอบคอบอย่ารีบร้อนตัดสินใจนะให้ระวังในเรื่องของข้อผูกมัดพันธะผูกพันรวมถึงในเรื่องของข่าวลือข้อมูลข่าวสารความรักอย่าคาดหวังอะไรมากครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจวันนี้อาจจะเงียบเหงาอาจจะขาดหายครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมีนค่ะอย่าเปรียบเทียบทุกเปล่าๆนะครับหนักแน่นกับสีเหลืองแบบนี้ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ช้าๆได้พลาเล่มงามสุภาษิตโบราณยังใช้การได้ดีอยู่เสมอ
เดินตามขั้นตอนที่กำหนดนะครับส่วนเงินทองมีโอกาสจะได้ข่าวดีหรือคอนเนคชั่นดีๆจากการเข้าสังคมการพบปะผู้คนความรักเน้นไปที่คนโสดครับพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักขอให้เชื่อมั่นในตัวเองสีที่ถูกฉลกค่ะท่องไว้ฉันหล่อฉันสวยนะฮะ เสริมให้มีความหนักแน่นวันนี้ในเรื่องของงานสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ชาวราศีวัวติดขัดๆมีสะดุดบ้างปัดแข้งปัดขาฉะนั้นวันนี้เราเองอาจจะต้องเล่นการเมืองให้เป็นนะครับในส่วนของสภาพคล่องมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านพูดอยู่เสมอการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงในส่วนของการลงทุนนั้นสำคัญที่สุดความรักก็ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวครับสามารถรับผิดชอบและดูแลสิ่งต่างๆในครอบครัวได้สีที่ถูกโฉลกค่ะก็คำว่าเล่นการเมืองก็หาคนอุปถัมภ์นะครับคนเป็นแบ็คคนซัพพอร์ตสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนการเงินการลงทุนจังหวะออกตัวจังหวะเริ่มต้นสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดหมดนะครับสุดท้ายความรักหัวใจคนโสดไม่ใช่วันที่ดีคนที่กำลังมีปัญหาให้ใช้ผู้ใหญ่เป็นกาวใจช่วยประสานสีที่ถูกฉลกค่ะออกตัวสำคัญที่สุดนะในเรื่องของการเงินการลงทุนหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามความขยันหมั่นเพียรนะครับแม้สิ่งที่ทำจะยังไม่เห็นผลลัพธ์แบบปัจจุบันทันท่วงทีก็ขอให้เดินหน้าต่อการเงินอะไรไม่รู้ให้ถามคนที่รู้ครับอย่าอวดรู้ถ้ากลัวเสียฟอร์มอาจจะต้องเสียทรัพย์สุดท้ายความรักไม่เด่นถ้าไม่ได้มีปากเสียงก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ยากลำบากต่อการตัดสินใจสีที่ถูกโฉลกค่ะความขยันความเพียรสำคัญเสมอครับวิริยะอุตสาหะกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ต้องมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคู่แข่งขันส่วนการเงินเหมาะสำหรับการตัดสินใจซ้ายขวาว่ากันหาข้อมูลประกอบเยอะๆส่วนความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วเนี่ยให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยวสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีสิงค์ค่ะความจริงวันนี้ก็ทุกเรื่องนะฮะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับจงเป็นผู้ให้แล้วจะได้รับคนที่เป็นนายคนที่เป็นหัวหน้างานก็ต้องมีความยุติธรรมครับส่วนเงินทองวันนี้ไม่ห่วงฮะสอบผ่านหมุนสะพัดมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกรรมที่ทำอยู่ความรักให้มองข้ามช็อตให้วางแผนล่วงหน้านั่นที่สำคัญวันนี้ขอให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกันค่ะคนเราต้องเป็นธรรมนะฉะนั้นจิตใจต้องหนักแน่นสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าเซลล์จนเกินไปนะครับส่วนเงินทองวันนี้ทำอะไรคนเดียวดีกว่าไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนไม่ว่าทุนทรัพย์จะมากหรือน้อยขอให้เลี่ยงความรักถ่ายดีครับเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างน้อยก็ได้เริ่มจากคำว่าเพื่อนสีที่ถูกโฉลกค่ะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่เสริมเรื่องงานนะครับกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับระวังคิดพลาดตัดสินใจผิดซึ่งอาจจะส่งผลนะในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงกรณีทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนทำงานประจำวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรความรักให้เข้าตามตรอกออกตามประตูครับอย่าชิงสุขก่อนหามโดยเฉพาะน้องๆซึ่งอยู่ในวัยเรียนสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานฮะวันนี้สำคัญนะครับระวังตัดสินใจพลาดสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับ
ถ้าไม่ได้มีเหตุพลิกผันหรือทำอะไรที่เกินตัวจริงๆวันนี้ในส่วนของงานต้องบอกว่าหยิบจับอะไรก็สำเร็จเช่นเดียวกับในเรื่องของสภาพคล่องนะฮะวันนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลาภผลจากตัวบุคคลก็ใช่ความรักค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติดีที่สุดสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นในเรื่องของชีวิตกับสีครีมครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะครบทั้ง12ราศีแล้วนะคะเดี๋ยวติขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาให้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความต่างๆนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะรวมไปถึงคำถามต่างๆส่งมาที่4221606ค่ะหรือใครอยากจะคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ